วลายุ่งยากขนาดนี้น้ำมันอเนกประสงค์สเปซช่วยคุณได้สเปซโปรเทคออยล์พร้อมหัวฉีดที่ฉีดได้360องศาใช้งานง่ายแม้คว่ำกระป๋องก็ฉีดได้หาซื้อผลิตภัณฑ์สเปซได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปสเปซโปรเทคออยล์ผลิตภัณฑ์เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News One Today นะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่3กันยายนพุทธศักราช2557ครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณภัทรจรุงพัฒนานนท์และผมตรายสิทธิ์ก้องแก้วระวีครับค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากอำนาจคสช.ไปสู่รัฐบาลชุดใหม่นะคะซึ่งก็มีการพูดออกมาอย่างต่อเนื่องนะ คำพูดก็จะเหมือนเดิมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าคสช.จะลดบทบาทลงแล้วก็จะให้อำนาจในการทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่จะมีอะไรจะเป็นประมาณนี้ว่าจะเป็นบล็อกไหนจริงๆแล้วก็บอกว่านายกเองก็บอกนายกคนใหม่ก็บอกนะว่าย้ำเรื่องของหลักการทำงานก็บอกว่าทำก่อนทำจริงเกิดผลสำเร็จปี2558ด้วยนะแล้วก็บอกว่าทำอย่างยั่งยืนด้วยตรงนี้ก็เห็นว่าจะมีการประชุมครม.นัดแรกเนี่ยนะคะ9กันยายนนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าติดตามก็คือการสรุปการเสนอชื่อสปช.ที่เข้ามาสมัครกันอย่างล้นหลามเลยในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าในต่างจังหวัดนี่ดูเหมือนจะเงียบเหงานะแต่เขาบอกว่าขนาดว่าไม่รวมเรื่องของทางไปรษณีย์แล้วเนี่ยนับรวมกันก็ 6,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะเดี๋ยวก็ไปติดตามรายละเอียดกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันใน News One Today ประจำค่ำคืนนี้นะคะครับSMS เรายังเหมือนเดิมป่ะSMS น่าจะเหมือนเดิมครับหายไปร้อยวันเริ่มจำไม่ค่อยได้ขออภัยหายไปร้อยวันขึ้นอยู่เนี่ยแหละครับก็อยู่บนหน้าจอเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับรณพัฒน์คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่นะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารที่เรานำเสนอในทุกประเด็นนะคะมาได้ทางหน้าจอพิมพ์ N1 เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4850770ค่ะครับนั่นก็คือ SMS ที่ยังส่งกันเหมือนเดิมได้นะครับแสดงความเห็นกันได้นะทีนี้มาเริ่มกันที่รายละเอียดของข่าวกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของทางด้านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะพลเอกประยุทธ์อนุชาเองเนี่ยก็บอกนะเรื่องของย้ำเรื่องการทำงานและการทำงานที่จะต้องอย่างที่ผมพูดไปแล้วเรื่องของการทำก่อนทำจริงและจะให้เกิดผลสำเร็จในปี2558นะครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืนอีกด้วยตรงนี้นะครับโดยภายหลังจากการได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้ขอให้ทุกส่วนงานขับเคลื่อนเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยการทำหน้าที่ของคสช.จะลดระดับลงนะครับอย่างที่คุณณภัทรพูดนะโดยเน้นดูแลเรื่องของการทำงานในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนกรอบการทำงานระหว่างคสช.กับทางคณะรัฐมนตรีนั้นจะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งขณะเดียวกันทันทีที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับก็จะมีการแบ่งการทำงาน19กระทรวงให้รองนายกรัฐมนตรี5คนนั้นดูแลขณะที่บทบาทการทำงานของคสช.5ด้านก็ยังคงอยู่แต่ก็ต้องลดบทบาทลงมีเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเท่านั้นส่วนการทำงานของคณะรัฐมนตรีต่อจากนี้จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการทำงานครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เงื่อนไขของเวลาเนี่ยมาเป็นอุปสรรคนะหรือว่าจะสร้างความกดดันให้กับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมักจะถามถึงเรื่องของระยะเวลาการทำงานซึ่งก็ไม่ได้กำหนดเอาไว้แหละแต่เรื่องของการทำงานของคณะรัฐมนตรีต้องมีผลงานให้เห็นด้วยนะครับโดยหลักการทำงานของตนนั้นมี4คำนะที่ได้ยินไปแล้วผ่านหูสักครู่นะบอกว่าทำก่อนทำจริงมีผลสำเร็จปี58และยั่งยืนนั่นเองค่ะก็คืออายุไขของครม.ประยุทธ์เนี่ยครับไม่มีการกำหนดนะคะว่าจะมรณะเมื่อไหร่แต่ว่าชาตาไปแล้วนะแล้วก็ระบุแค่ว่าจะมีผลสำเร็จในปี58ก็ต้องดูกันต่อไปว่าปี58เนี่ยนโยบายต่างๆของครม.ชุดใหม่จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับที่มีการกวดขันวินจักรยานยนต์เรื่องรถตู้นะอันนั้นถือเป็นนโยบายผมไม่รู้เนาะอันนั้นจริงๆนอกเหนือจริงๆก็เดี๋ยวดูกันว่าจะมีผลงานในปี58เด่นชัดมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ครม.ชุดนี้จะมีระยะเวลานานเท่าไหร่นายกบอกนะคะว่ามีคนขอเบอร์โทรแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตัวเองไปบอกว่าจะเอาไปดูฮวงจุ้ยโง่เฮ้ง
โง่เฮงเออโง่เฮงโง่เฮงนะไปดูทวงจุ้ยโง่เฮงครับที่ทำเนียบรัฐบาลให้แต่คุณประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่ได้นึกถึงฮวงจุ้ยแต่ยึดถึงหลักความดีบอกว่าความดีเนี่ยตัวเองยึดมากกว่าว่าถ้าความดีจะต้องชนะความไม่ดีแน่นอนแล้วก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้วันที่9กันยายนจะมีการประชุมครม.ครั้งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องโฉมหน้าครม.พลเอกประยุทธ์ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 1,214 คนพบว่าประชาชนร้อยละ 86.5 มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะที่ความเชื่อมั่นโดยรวมต่อความรู้ความสามารถของรัฐมนตรีใหม่นั้นประชาชนร้อยละ 74.4 มีความเชื่อมั่นส่วนร้อยละ 19.8 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นก็ถือว่าน้อยมากนะที่ไม่เชื่อมั่นแค่ 19.8 เท่านั้นแต่ว่าเชื่อมั่นน่ะมีถึง86นะ86ในการเชื่อมั่นคุณประยุทธ์เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.2 มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมเศรษฐกิจด้วยนี่เป็น first impression คือยังไม่ได้ทำงานเชื่อมั่นไว้ก่อนแล้วให้คะแนนเยอะไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูว่า1ปีผ่านไปคะแนนของเขาจะยังอยู่ตรงนี้หรือไม่นะคะเหมือนเข้าบ้าน AF ยังไงไม่รู้นะขณะที่ความคาดหวังต่อการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อเทียบกับคณะรัฐมนตรีชุดก่อนๆก็พบว่าประชาชนร้อยละ 69.3 คาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำงานได้ดีกว่าสำหรับสิ่งแรกที่อยากให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทำมากที่สุดก็คือร้อยละ 39.5 ระบุว่าอยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงรองลงมาร้อยละ 16.8 ระบุว่าอยากให้แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเช่นข้าวยางพารานะแล้วก็ร้อยละ 12.2 ระบุว่าอยากให้แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปประชาชนร้อยละ 86.3 นะคะเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์การเมืองไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับประชาชนร้อยละ 78.8 ที่เชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันก็คาดหวังไว้สูงทีเดียวเปอร์เซ็นต์เยอะคะแนนเยอะนะก็ฝากความหวังของประชาชนไว้กับครม.ชุดใหม่ด้วยนะคะจริงๆถ้าจะให้ดีต้องเป็นช่วงไตรมาสถ้าจะเช็คกันจริงๆเช็คไตรมาสที่1ไตรมาส2ไตรมาส3นี้เลยใช่ไหมใช่จนกว่าจะถึงไตรมาส4หรือ1ปีแค่นั้นทุกสามก็ต้องให้เวลาเขาทำงานก่อนนะเขาลืมไปเขาบอกว่าไม่กำหนดระยะเวลาเอ้าก็ปี58ผลงานต้องเด่นชัดใช่ไหมนะเดี๋ยวเขาบอกว่าผมไม่ได้กำหนดระยะเวลาผมอยากเห็นผลงานมากกว่าก็ต้องดูกันไปนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของหลักการทำงานแล้วนะครับที่เป็นหัวใจหลักๆแล้วทีนี้มาดูทางด้านหัวหน้าฝ่ายกฎหมายคสช.กันบ้างนะครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็ออกมารับว่านายกคนใหม่เนี่ยออกมาปรารภเรื่องของการผ่อนคลายกฎอัยการศึกในบางพื้นที่นะก็ได้สั่งทางด้านผู้บัญชาการกองกำลังต่างๆให้มีการประเมินความเหมาะสมโดยเฉพาะนะครับเพื่อในพื้นที่ที่มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการผ่อนคลายกฎอัยการศึกก็บอกว่ายังไม่มีการประชุมในเรื่องนี้เป็นเพียงการปรารภของพลเอกประยุทธ์นะว่าน่าจะมีแนวทางใดที่ผ่อนคลายกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ได้บ้างหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมากฎอัยการศึกในทุกวันนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับประชาชนและสังคมไทยนะแต่ก็ยอมรับว่ากฎอัยการศึกส่งผลต่อภาพรวมในสายตาของต่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงอยู่พลเอกไพบูลย์ยังได้บอกด้วยนะครับว่ากฎอัยการศึกที่มีอยู่เป็นการนำมาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนและบ้านเมืองเพราะทหารไม่มีกฎหมายใดที่นำมาใช้ได้นอกจากกฎอัยการศึกจะเห็นได้จากการปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดการจัดระเบียบสังคมเมื่อนำกฎอัยการศึกไปใช้ก็จะเห็นภาพการแก้ไขปัญหาได้ทันทีส่วนภาพในแง่ลบนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศมากกว่าเพราะว่าในสภาพความจริงกฎอัยการศึกนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนคนไทยนะแล้วก็ในการสำรวจนักสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็บอกว่าพึงพอใจและเขาก็เข้าใจสภาพในประเทศไทยด้วยทางนี้ก็จะมีการมอบให้ทางด้านผู้บัญชาการกองกำลังต่างๆในแต่ละพื้นที่ไปประเมินความเหมาะสมนะว่าจะสามารถที่จะผ่อนปรนในบางพื้นที่
ได้หรือไม่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับดร.เอกไพบูลย์ยังได้บอกถึงสถานการณ์ยาเสพติดอีกด้วยครับบอกว่าพอใจกับการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหานะโดยเฉพาะเรื่องของการจับกุมระยะหลังๆเนี่ยจะเป็นการจับกุมนักค้ารายใหญ่ไม่ใช่จับเพียงแค่รายย่อยๆก็เป็นผลมาจากการบูรณาการงานด้านการข่าวนี่แหละโดยที่ผ่านมาก็ได้ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเอ็กซเรย์พื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศก็ใช้ทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแจ้งเบาะแสก็คาดว่าจะทำให้ข้อมูลนั้นจะทำให้ได้ข้อมูลนะว่ายังมีหมู่บ้านใดบ้านที่ยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้กำชับให้ตำรวจในพื้นที่ในเข้มงวดเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซะเองด้วยซึ่งไม่ได้หมายถึงแต่ตำรวจเท่านั้นนะเขาหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วนเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านพลโทธีรชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับหรือย่อๆนะกกลรสนะครับได้สั่งการให้แต่ละภาคแต่ละกองทัพภาคเนี่ยไปประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกันนะว่ายังมีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในการต่อต้านการทำงานของคสช.หรือไม่ถ้าไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มใดเนี่ยก็จะเสนอให้ทางพลเอกประยุทธ์และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกในการประชุมคสช.ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ทางจังหวัดที่จะประกาศยกเลิกก็จะมีการพิจารณาจากจังหวัดที่คสช.เขาประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นทางพัทยาจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดระยองแล้วก็รวมถึงทางด้านพื้นที่ภาคใต้ด้วยครับนี่ก็มุมมองต่างกันบางคนก็มองว่าทหารเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากๆเดี๋ยวต่างชาติตกใจไม่กล้าเข้ามาเที่ยวแต่ในบางขณะผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติก็บอกว่ารู้สึกเซฟตี้ปลอดภัยนะคะไม่มีเหตุการณ์อะไรแน่นอนถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเลวร้ายอะไรถ้ามีการใช้กฎอัยการศึกอยู่เนี่ยนะคะก็อย่างไรก็ตามตราบใดที่ยังมีกฎอัยการศึกอยู่เราก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะทหารเฝ้ายามอยู่หน้า STV ทุกวันนะคะเอาไปดูเรื่องของสปช.กันบ้างค่ะวันนี้คุณผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปยอดรวมผู้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.บอกว่าขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 6,985 คนแต่ต้องรอสรุปตัวเลขแน่นอนจากเอกสารทางไปรษณีย์วันพรุ่งนี้อีกครั้งสำหรับการเสนอชื่อสปช.ทั้ง11ด้านมีผู้เสนอชื่อมากที่สุดก็คือด้านการศึกษากว่า600คนรองลงมาคือด้านอื่นๆและด้านสังคมจำนวนกว่า500คนส่วนด้านที่มีผู้เสนอชื่อน้อยที่สุดนี่ให้ทายเลยด้านสื่อสารมวลชนไม่รู้สะท้อนอะไรเหมือนกันนะครับก็เป็นด้านที่มีผู้เสนอชื่อน้อยที่สุดจำนวนแค่171คนเท่านั้นในส่วนของจังหวัดอันดับหนึ่งที่มีผู้เสนอชื่อมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนะคะอันดับรองลงมาคือจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสุดท้ายก็คือพิจิตรวันพรุ่งนี้ 9:00 น.จะมีการประชุมมอบแนวทางในการดำเนินการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็จะเป็นประธานมอบแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาสปช.ให้แก่คณะกรรมการสรรหาสปช.ทั้ง11ด้านคณะกรรมการสรรหาสปช.ระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดและก็หลังจากนั้นนะคะคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านก็จะมีการประชุมร่วมกันนัดแรกเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า500คนค่ะในตอนเช้านะครับก็มีทางไปรษณีย์มาเพิ่มเติมนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณ 12:00 น.นะครับก็ตัวเลขที่ขึ้นมาของทั้งประเทศนะครับ 6,985 คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนี้นะครับครับด้านการศึกษายังเป็นอันดับ1อยู่นะครับการศึกษาอันดับ1แล้วก็ในส่วนของอื่นๆอันดับ2อยู่นะครับยังเหมือนเดิมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับในวันพรุ่งนี้เป็นการประชุมนะครับมอบแนวทางปฏิบัตินะครับในการเลือกสรรคัดสรรสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับโดยที่ไม่ใช่นโยบายนะครับเพราะว่านโยบายนี้ท่านนายกคงไม่ได้ใช้คำนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มเวลา 9:00 น.วันนี้ทางฝ่ายทหารเองนะครับกับฝ่ายทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทคช.แล้วก็มาดูความเรียบร้อยนะครับที่สโมสรทบวิภาวดีนะครับในส่วนที่ห้องประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้นะครับคือจะสามารถจุบุคคลได้ประมาณ500คนครับ
คุณผู้ชมบอกนะคะว่าจากนี้จะเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อพบว่าบุคคลใดขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสปช.ทางสำนักงานกกต.เนี่ยก็จะทำหมายเหตุให้กับคณะกรรมการสรรหาและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ขณะที่กกต.ไม่มีอำนาจตัดสิทธิ์ผู้เสนอชื่อก็คาดว่าจะทยอยส่งชื่อผู้เข้ารับการสรรหาให้หัวหน้าคสช.และคณะกรรมการสรรหาได้วันที่4กันยายนนี้นะคะก็เรียกว่ากกต.เป็นเพียงผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นส่วนหน้าที่จะเอาไม่เอาเนี่ยคสช.คณะกรรมการสรรหาจัดการไปก็ต้องอยู่ที่กับคณะกรรมการสรรหาแล้วว่าจะสรรหามีวิธีการรูปแบบในการสรรหากันแบบไหนด้วยสำหรับคนที่เสนอชื่อเข้ามาคัดสรรด้วยนะครับจากเรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปดูเรื่องของการจัดสรรงบประมาณกันบ้างดีกว่าที่มีเรื่องของการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในด้านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลครับเขาเตรียมที่จะมีการตั้งคณะทำงานมาพิจารณาทบทวนเรื่องของงบประมาณตรงนี้เพื่อให้เกิดความทั่วถึงและก็ความเป็นธรรมขณะที่ทางด้านสำนักงบประมาณก็มีการซักซ้อมในทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี58กับหน่วยราชการและก็รัฐวิสาหกิจด้วยครับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมหารือหาแนวทางการแก้ไขปัญหางบประมาณอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2558นั้นได้รับเงินอุดหนุนรวมกว่า 257,000 ล้านบาทโดยมีตัวแทนจาก3สมาคมเข้าร่วมนะครับประกอบด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงบประมาณและก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหม่อมหลวงปนัดดานั้นกล่าวว่าได้หารือถึงการเฉลี่ยงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงไปยังอปท.ที่มีการจัดสรรงบประมาณน้อยเนื่องจากศักยภาพของอปท.แต่ละแห่งนั้นไม่เท่าเทียมกันอีกทั้งไม่สามารถจัดงบเงินอุดหนุนทั่วไปได้เนื่องจากปิดการพิจารณางบประมาณปี2558ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่จะทบทวนการอุดหนุนงบประมาณในปีหน้าถ้าหากอปท.แห่งใดนั้นขาดงบประมาณนะครับก็สามารถจะทำเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เสนอตัวเลขในการใช้งบที่ชัดเจนเพื่อจะได้ให้ทางคณะที่ทำงานเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเขาพิจารณาก่อนที่จะนำไปเสนอให้รัฐบาลเขารับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามจะมีการเฉลี่ยงบประมาณการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของโรคเอดส์ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้ดูแลส่วนเรื่องของเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุและคนพิการก็จะให้ทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปด้วยนะครับขณะที่ทางด้านนายสมศักดิ์โชติรัตนสิริผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็บอกด้วยครับว่าวันนี้มีการประชุมหน่วยราชการและก็รัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี2558ให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐบาลนั้นต้องการให้เปิดประมูลทันทีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณเลยทีเดียวนะครับในวันที่1ตุลาคม2557เพื่อที่เขาจะต้องการให้เม็ดเงินนะครับของงบประมาณลงไปสู่ภาคเศรษฐกิจเร็วยิ่งขึ้นตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายปี58นะครับที่มีการตั้งเป้าหมายภาพรวมเบิกจ่ายทั้งปีเนี่ยเขาบอกไม่ต่ำกว่า 96% ของวงเงินงบประมาณซึ่งวงเงินงบประมาณเนี่ยมันอยู่ที่ 2,575,000 ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนงบประมาณงบลงทุนการเบิกจ่ายนี่ต้องมีการเบิกจ่ายนะครับไม่ต่ำกว่า 87% นะโดยในไตรมาสแรกเนี่ยต้องเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่ต่ำกว่า 35% เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการอัดฉีดกันเลยแหละส่วนไตรมาสที่เหลือเนี่ยให้ได้ไม่ต่ำกว่า 20% ขณะที่ทางด้านกระทรวงการคลังรายงานยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี57นะครับที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะเขาบอกล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 75% ของวงเงินนะครับวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 2,525,000 ล้านบาทจึงมีเงินงบประมาณที่รอการเบิกจ่ายอยู่เนี่ยนะครับอีกกว่า 600,000 ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนงบประมาณปี58ที่รัฐบาลเขาตั้งเป้าจะเบิกจ่ายในไตรมาสแรกให้ได้ 35% ประมาณเนี่ยนะครับอยู่ที่ 800,000 ล้านบาทจากปกติที่เบิกจ่ายได้ 25% ซึ่งหากเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับงบประมาณก็ต้องคำนวณให้ดีๆนะต่อไปนี้ว่าจะต้องไปใช้อะไรมากไปน้อยไปเดี๋ยวไปโพสต์ข้อความว่ากินวายเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวผิดใจกันอีกนะไม่ได้นะต้องดูให้ดีเอาไปดูคุณวีระสมความคิดก็ออกมาเรียกว่าไม่ได้ต่อต้านต้องใช้คำว่ารณรงค์รณรงค์เรื่องพลังงานอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กลับมาจากกัมพูชาเนี่ยแกก็ส
ู้เพื่อประเทศชาติอย่างจริงจังนะคะก็มีการไปเดินขบวนไม่ใช่เดินขบวนเดินรณรงค์รณรงค์ครับจะเข้าเรื่องม็อบตลอดเดินรณรงค์ถูกควบคุมตัวออกมาล่าสุดนี่เห็นบอกไปติงคณะนายทหารที่เดินทางไปพบกับผู้นำกัมพูชาบอกว่าน่าจะไปกันคุยกันเรื่องพลังงานนะคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันก็พูดถึงกรณีที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยคณะและนายครุจิตนาครทัพอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมคณะเดินทางไปเยือนกัมพูชาเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาไปพบกับสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณวีระตั้งคำถามว่าเหตุใดต้องร้อนรนไปเยือนตามที่กัมพูชาเชิญนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมด้วยเพราะว่ายังไม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณจึงทำให้เป็นที่สงสัยไปว่าพูดคุยกันเรื่องพลังงานตามที่ข่าวต่างประเทศรายงานหรือไม่และถ้ามีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับพลังงานผลประโยชน์ของชาติอยากให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเหมาะกว่านะจะเหมาะกว่านายทหารเนี่ยเดินทางไปพบกับสมเด็จฮุนเซนคสช.ยังไม่ควรไปเจรจาหรือทำข้อตกลงกับทางกัมพูชาเนื่องจากว่ายังเป็นแค่รัฐบาลชั่วคราวเพราะผลจะผูกพันไปในระยะยาวทีเดียวค่ะรัฐบาลนี้เขาไม่มีสิทธิ์เหรอนะครับผมว่ามันยังเป็นเพียงแค่รัฐบาลชั่วคราวนะครับที่มาจากการยึดอำนาจนะครับการทำรัฐประหารนะถามว่าความสง่างามอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันยังไม่ควรทำนะครับเพราะว่าถ้าท่านตัดสินใจทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันผูกพันการผูกพันนี่มันคือผูกพันผลประโยชน์ของชาตินะครับรอสักหน่อยไม่ได้หรือนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันไร้การตรวจสอบจากทุกทางเห็นไหมครับคุณอาจจะมุบมิบกันในคณะรัฐมนตรีของคุณเนี่ยนะคุณไม่บอกประชาชนนะครับเพราะอำนาจของคุณตอนนี้มันแทบจะปิดหูปิดตาประชาชนแล้วนะครับคุณวีระบอกด้วยนะคะว่าคสช.เนี่ยรัฐประหารเข้ามามีอำนาจเบ็ดเสร็จควรจะแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าหลายกลุ่มก็แล้วแต่เว้นเป็นพวกพ้องก็ไม่ได้นะครับต้องทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติเท่านั้นควรจะทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะคะผู้สื่อข่าวมีการรายงานต่อเรื่องของเครือข่ายขาคุณปฏิรูปพลังงาน8คนที่ถูกจับไปยังไม่ถูกปล่อยตัวใช่ครับก็ขอบอกรายชื่อกันก่อนนะก็คนที่1ก็มีนายประวินจุลภักดีนะครับคนที่2ก็คืออาจารย์อุดมศรีนวลนายคนที่3ครับนายวิชุนายวิวัฒนะท่านที่4คือนายนพดลยาจิตท่านที่5นายสอนเดชคำแก้วท่านที่6นายอนุวัฒน์พ่วงเกิดท่านที่7นายบุญธรรมฉวางและท่านที่8ก็คือดร.โอภาสตันถากูลนะครับที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ภายในค่ายวิภาวดีรังสิตที่จังหวัดฐานบกสุราษฎร์ธานีหลังจากที่ถูกสารวัตรทหารนั้นควบคุมตัวเมื่อวานที่ผ่านมาก็ทำให้วันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเนี่ยรับไม้ต่อในเรื่องของการเดินนะครับเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการประชุมหารือของเครือข่ายขาหุ้นนะขณะที่ฝากฝั่งเดียวกันที่ทางด้านกำลังทหารค่ายวิภาวดีรังสิตที่ยังคงให้การดูแลเรื่องของกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน8คนนะ8ท่านอยู่ตอนนี้นะถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักรับรองก็บอกว่ามีกำลังทหารคอยดูแลถึงความสะดวกและก็ความเป็นอยู่แล้วก็ได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มขาหุ้นทั้ง8คนพร้อมทั้งมีการยื่นข้อเสนอให้หยุดการเคลื่อนไหวนะครับนอกจากนี้เองผู้บังคับการทหารบกจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มขาหุ้นด้วยนะครับขณะที่ทางด้านนายสุภกรวงเมฆศิลปินเพลงเพื่อชีวิตภาคใต้หรือนายตุดนาครที่เขารับช่วงเดินต่อนะครับจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่เครือข่ายขาหุ้น11คนถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้แต่เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาก็มาเปิดเผยนะกับ STV ผู้จัดการภาคใต้นะครับหรือว่า News 1ภาคใต้นี่แหละก็บอกว่าหลังเครือข่ายขาหุ้นจำนวน8คนถูกทหารควบคุมตัวไปทำให้เขานั้นคิดไปถึงช่วงเวลาที่ตนเองตัดสินใจไปรับไม้เดินต่อจากที่อำเภอรัตภูมินะไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการรับช่วงอาสาเดินต่อทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกวางตัวว่าจะต้องไปเป็นคนเดินต่อถ้าหากเครือข่ายนั้นถูกจับกุมแต่เนื่องจากมองเห็นในเจตนารมณ์ของเรื่องนี้ที่ต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของชาตินะร่วมกับผู้มีแนวคิดเดียวกันก็ตัดสินใจเดินในที่สุด
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์นั้นก็ไม่แตกต่างกันก็คือเรื่องของนักวิชาการแล้วก็ NGO และประชาชนที่เข้ามาเป็นตัวแทนในการเดินซึ่งใช้รูปแบบการเดินเหมือนกับตอนที่คุณตุ๊ดเนี่ยเขาเดินนี่แหละคือแบบทำก็คือเดินเพื่อที่จะไม่ให้เกิน5คนนะครับแต่ก็ถูกทหารเนี่ยมาเชิญตัวไปตนเองนั้นคิดว่าขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาที่หลายๆคนซึ่งเห็นด้วยกับการปฏิรูปพลังงานควรที่จะมาออกมาแสดงสัญลักษณ์สำหรับศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นำเอาตัวตนไปรับใช้เครือข่ายสังคมจริงๆแล้วก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ในความเป็นศิลปินอีกด้วยนะนี่คือความเห็นของคุณตุลนาครด้วยครับยังคงเจตนารมณ์ในการที่จะรณรงค์เรื่องพลังงานนะคะก็คนไหนถูกจับอีกคนนึงก็เดินต่อกันไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินให้เว้นระยะห่างไม่ให้เกินกลุ่มละ5คนเพื่อป้องกันการถูกจับกุมแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเดิน5คน3คน2คน1คนแต่ถ้าใส่เสื้อขาคุณปฏิรูปพลังงานเนี่ยเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจเห็นก็รวบเหมือนกันนะคะก็เชิญตัวได้ก็เชิญตัวเหมือนกันนะก็ไม่ตอนแรกอาจจะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ควบคุมตัวไปอยู่ในห้องที่อาจจะรับรองดีแต่ว่าขาหุ้นก็บอกว่าโอเคดูแลฉันดีแต่ว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยกักขังกันไม่ได้นะคะคือก็ต้องเดินกันต่อไปว่าอย่างนั้นแหละนะคะอ่ะไปดูกันต่อที่เรื่องของการโกงจำนำข้าวนะคะวันนี้ก็มีการเปิดตัวหนังสือชื่อว่ามหากาพย์โกงข้าวนะคะคนที่เขียนหนังสือนี่ก็ไม่ใช่ใครคนนี้ติดตามการรู้จักกันดีนะจำนำข้าวมาอย่างตลอดจนได้รับฉายาว่าเป็นหมอข้าวนะคะนายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมค่ะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวหนังสือมหากาพย์โกงข้าวที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกเสนีปราโมชมีแขกรับเชิญมาร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดตัวหนังสือบอกว่านายแพทย์วรงรับภาระในเรื่องการตรวจสอบโครงการจำนำข้าวที่สร้างปัญหาตั้งแต่กระบวนการผลิตตลาดข้าวการค้าและภาระด้านการเงินการคลังในวันที่4กันยายนที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันสำคัญที่อัยการจะตัดสินเกี่ยวกับคดีทุจริตจำนำข้าวหนังสือเล่มนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตทั้งหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องเดียวก็คือภาระด้านงบประมาณในปี2558ต้องใช้เงินประมาณ 72,000 ล้านบาทไปกับการใช้หนี้ธกส.เป็นการสูญเสียโอกาสที่เกิดขึ้นเพราะเงินดังกล่าวไม่ได้ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่าต้องเอามาใช้หนี้นะครับโดยยังต้องจัดเงินให้กับธกส.จำนวนนี้เท่านี้ก็คือ 72,000 ล้านบาทเนี่ยต้องจัดให้ไปอีก 5-7 ปีครับก็หวังว่าจะไม่ต้องมีหนังสือแบบนี้ออกมาอีกในประเทศไทยขอแค่เล่มนี้เล่มเดียวก็พอแล้วนะ ขอให้ใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นคู่มือเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นอีกคุณหมอวรงค์บอกว่าเหตุผลในการเขียนหนังสือเกิดจากปัญหาโครงการจำนำข้าวที่มีการโกงในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำคำนี้ไม่ได้ยินมานานแล้วเนี่ย ต้นน้ำก็คือการลงทะเบียนเกษตรกรกลางน้ำก็คือโรงสีการเก็บรักษาข้าวและปลายน้ำก็คือการระบายข้าวและยังมีการบิดใบกลการบิดเบือนกลไกตลาดจนทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบ บซึ่งรัฐบาลนี้ไม่สามารถชี้แจงได้แม้แต่เรื่องเดียวแต่เมื่อนำต้นฉบับไปจัดพิมพ์กลับไม่มีสำนักพิมพ์ใดกล้าทำนะก็ขอบคุณคุณศักชัยกายนะบรรณาธิการนิตยสารลิฟก็เป็นผู้ที่รับจัดพิมพ์จนกระทั่งออกมาเป็นรูปเล่มก็อยากให้ประชาชนได้ซื้ออ่านกันเพราะเชื่อว่าจะมีการบิดเบือนเรื่องนี้อีกในอนาคตแต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหลักฐานและเป็นคำตอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะวางแผงในวันที่5กันยายนในราคาเล่มละ310บาทนำรายได้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้โดยต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลซึ่งมีการทำโครงการนำร่องในโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งเพื่อเด็กด้อยโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษวันละ2ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการซื้อหนังสือแล้วก็ยังทำบุญเพื่ออนาคตของชาติด้วยครับคุณหมอวรงค์ยังได้พูดด้วยนะว่าตนเนี่ยคิดว่าคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ควรที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะเพราะบอกว่าจะปราบปรามการทุจริตหากได้อ่านจะเข้าใจเรื่องของข้าวทั้งระบบโดยขอบังคับให้คณะรัฐมนตรีนั้นอ่านในบทที่11นะเฉพาะเจาะจงเลยนะซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ไม่ได้ห่วงห้ามนะถ้าหากทางด้านคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยจะนำไปดำเนินการถ้า
เห็นเป็นเรื่องของแนวทางที่สามารถนำไปแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นให้ชาวนาทำข้าวโอท็อปรัฐบาลทำตลาดนะแล้วก็ฝากไปถึงพันธบรโททักษิณชินวัตรที่เป็นคนคิดนโยบายนี้โดยหวังที่จะชี้นำราคาตลาดโลกก็ขอให้อ่านความผิดพลาดของตัวเองที่เคยสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะรวมไปถึงทีมข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งหมดหากได้อ่านแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องติดคุกคือนี่ไม่ได้แบบว่าให้อ่านเพราะอะไรเหมือนก็ให้อ่านเพื่อให้รู้ว่าตัวเองชั่วยังไงเลวยังไงทุจริตยังไงเนี่ยเขาจะอ่านไหมนะเขาจะอ่านไหมเนี่ยต้องมาเสียตังค์ซื้อ310บาทเขามีห้องสมุดของเขาเองเขาจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปรวมในห้องสมุดเขาด้วยผมรู้นะขณะที่ทางด้านศาสตราจารย์รพีสาคลิกนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวและกล้วยไม้นะก็บอกด้วยครับว่าปัญหาข้าวไทยเนี่ยนะมีมาตั้งแต่เรื่องของพันธุ์ข้าวที่ถูกต่างชาติเขานำไปพัฒนาการนำเครื่องจักรเข้ามาชดมาใช้แทนแรงงานคนการให้ความรู้ที่ผิดพลาดนะจนทำให้สังคมเนี่ยเสียวัฒนธรรมท้องถิ่นไปตนเนี่ยก็อยากจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยในประเทศมากกว่าต่างประเทศและผู้ที่จะมาดูแลปัญหาแก้ไขปัญหาข้าวไทยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีความเข้าใจกับปัญหาอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีความจริงใจอย่างเช่นการพยายามทำให้ไทยนั้นกลับมาครองแชมป์ส่งออกได้อีกครั้งโดยจะต้องมองย้อนหลังเนี่ยนะครับกลับไปถึงรากเหง้านะแต่เวลานี้คนไทยส่วนใหญ่เขาลืมง่ายนะทุกวันนี้รากเหง้ามันหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการทุจริตทำอย่างไรจะให้คนพวกนี้ทำจากจิตใต้สำนึกของตนเองนี่ศาสตราจารย์รพีพูดแบบนี้เลยนะแล้วก็รู้ประวัติของเราว่าเป็นมาอย่างไรด้วยเวลานี้บ้านเมืองเราเนี่ยมันล้มเหลวหลายอย่างต้องเร่งพัฒนาคนด้วยนะครับทุกวันนี้คนที่เป็นรัฐบาลไม่เหยียบแผ่นดินรัฐมนตรีไม่ลงพื้นที่หาข้อมูลถ้าตราบใดที่เหยียบแผ่นดินไม่เป็นนะก็จะทำให้ข้างล่างก็คือพวกข้าราชการหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยแหกตาหลอกเอาตลอดเวลาแล้วก็หาประโยชน์ใส่ตัวคอที่จะป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ก็จะต้องจำเป็นนะอย่างยิ่งที่จะต้องระวังให้มากๆด้วยตรงนี้นะท่านบอกว่าอย่างนี้เลยทักษิณรีบไปซื้อนะ310บาทส่งไปดูไบได้ไหมนะค่าจะส่งแพงกว่าค่าหนังสือเนี่ยเดี๋ยวอดีตรัฐมนตรีเขามาออกหนังสือตามมาหรอกผลงานรัฐบาล2ปีที่ผ่านมาแต่ความหนาไม่รู้กี่หน้าพอดีไปอ่านเรื่องนี้แล้วนึกถึงผลงานรัฐบาล2ปีแล้วสรุปยังไม่เห็นเลยว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ประชุมกันหรือเปล่าครม.ที่แบบวางนโยบายแล้วก็มีออกมาที่อย่างละแผ่นเป็นหน้ากระดาษแผ่นเดียวแล้วก็บอกโครงการ2ล้านล้านมีแผ่นเดียวอะไรเงี้ยโครงการบริหารจัดการน้ำมีแค่กระดาษแผ่นเดียวแถลงนโยบายรัฐบาลยังต้องใช้เวลากี่ปีอ่ะ2ปีกว่าใช่ป่ะกว่าจะแถลงเขาให้แถลงภายใน1ปีใช่มั้ยครับตอนนั้นยังแถลงทุกปีเขายังไม่แถลงเลยแล้วหนังสือแล้วตกลงไอ้หนังสือที่พิมพ์ออกมาก็ไม่เห็นจะออกมาให้ดูเลยนะอันนี้เราพูดถึงหนังสือนะไม่เกี่ยวแล้วจากเรื่องหนังสือไปเรื่องทีวีกันบ้างนะคะช่อง3ก็ตกลงแล้วจะสามารถออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิลได้หรือไม่นี่รู้สึกว่าจะเป็นที่สับสนแล้วก็ขัดแย้งกันเองระหว่างผู้ที่มีอำนาจสั่งการนะคะไปดูความเห็นจากพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาค่ะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติออกมาระบุว่าจะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายคสช.เพื่อขอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของประกาศคสช.ฉบับที่27กรณีปัญหาสถานีโทรทัศน์ช่อง3ระบบอนาล็อกผลจากฟรีทีวีตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาว่าจะสามารถออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีได้หรือไม่ได้บอกว่าประกาศของคสช.ทุกฉบับตั้งแต่ฉบับแรกวันที่22 23 27พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่มีฉบับใดหรือข้อไหนที่บอกเรื่องการจัดการความถี่เรื่องนี้เลยเริ่มตั้งแต่คำสั่งฉบับแรกเป็นการประกาศให้สถานีโทรทัศน์หยุดทำการต่อมาเริ่มให้ฟรีทีวีและสถานีวิทยุออกอากาศได้ยกเว้นวิทยุชุมชนจากนั้นได้ประกาศอนุญาตให้ทีวีระบบบอกรับสมาชิกออกอากาศได้เพียงแต่ขอความร่วมมือในเรื่องเนื้อหาจนถึงขณะนี้ทีวีของช่องสีเสื้อต่างๆก็ออกอากาศได้จนครบทุกสถานีดังนั้นประกาศของคสช.จึงไม่มีอะไรเกี่ยวกับการจัดระบบอนาล็อกหรือดิจิตอลของกสทช.เลยก็คือไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องการสร้างกระบวนการของกสทช.เองซึ่งกสทช.ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานตรงนั้นกสทช.ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองคำสั่งของคสช.3บรรทัดแรกอ่านแล้วก็เข้าใจทันทีว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกสทช.เลยก
็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เข้าใจเจตนารมณ์เพราะหากได้อ่านรายละเอียดจนเข้าใจก็จะทราบว่าคสช.ไม่เคยก้าวล่วงการจัดระบบเรื่องนี้กสทช.ต้องไปคุยกับเอกชนคู่กรณีเอาเองเอาเริ่มงงไปใหญ่นะฮะส่วนกรณีที่กสทช.ถูกวิจารณ์เรื่องทำงานว่าไม่เหมาะสมควรจะถูกยุบหรือไม่เอาไปกันใหญ่นะพลเอกไพบูลย์บอกว่าไม่ต้องมาถามไม่ตอบนะฮะบอกแล้วว่าไม่ยุ่งกับองค์กรอิสระเมื่อถามต่อว่ากรณีที่ช่อง3อ้างคำสั่งคสช.ฉบับที่27ฟ้องศาลปกครองพลเอกไพบูลย์บอกว่าไม่ขอก้าวล่วงคำสั่งของศาลนะคะแล้วก็วันเดียวกันนี้ช่อง3เองก็ออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยสรยุทธสุทัศนจินดาสรุปใจความได้ว่าการออกอากาศของช่อง3ในระบบอนาล็อกนั้นจะยังคงเป็นไปตามที่ได้รับสัมปทานมาซึ่งจะสิ้นสุดในปี2563โดยผู้ที่รับชมช่อง3ผ่านทางเสาหนวดกุ้งกับก้างปลาเนี่ยนะคะจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดครับเขาบอกนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการที่กสทช.เองพยายามที่จะหยุดยั้งการแพร่ภาพของช่อง3ในระบบอนาล็อกนี่แหละครับที่ผ่านให้ผู้ให้บริการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีซึ่งช่อง3เองเขามองว่าเป็นเรื่องที่ขัดกับประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่27ซึ่งต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพื่อให้ผู้ชมในระบบดาวเทียมและเคเบิลทีวีซึ่งมีอยู่กว่า 70% ของประเทศหรือประมาณ15ล้านครัวเรือนเขาสามารถรับชมช่อง3ได้ตามปกตินอกจากนี้ในคำแถลงของช่อง3นั้นทางช่อง3ก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางกสทช.ในการที่จะให้ประเทศไทยนั้นได้เข้าสู่ทีวีระบบดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบซึ่งช่อง3เองก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วนะที่จะมีการนำเอาเนื้อหาของช่อง3ไปออกอากาศผ่านทางช่อง3 HD ที่ประมูลได้มาหลังจากที่สัมปทานนั้นหมดลงในอีก6ปีข้างหน้าแต่ทั้งนี้ช่อง3เองก็พร้อมที่จะพูดคุยกับทางกสทช.นะครับถ้ากสทช.นั้นต้องการให้ช่อง3ออกอากาศคู่ขนานไปกับทีวีดิจิตอลเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดเอาไว้นะพูดง่ายๆอนาล็อกกับดิจิตอลของช่อง3ก็จะเปิดเหมือนกันแหละนะครับต่อมาทางด้านพลเอกณัฐีสุกลรัตน์รองประธานกสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสท.ก็ออกมากล่าวภายหลังจากการหารือกับผู้ระหว่างผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหรือว่าช่อง3ก็ว่ากสท.เนี่ยเขาจะไม่ส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนะแต่ก็จะให้โอกาสช่อง3เนี่ยกลับไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งกลับมายังกสท.อีกครั้งหนึ่งนะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนั่นเองนะครับโดยกสท.เนี่ยเขาจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่วันจันทร์ที่8กันยายนซึ่งระหว่างนี้ช่อง3นั้นยังสามารถออกอากาศได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดาวเทียมหรือว่าเคเบิลทีวีจนกว่าจะมีคำสั่งจากกสท.ออกมาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการรับชมต่อประชาชนโดยรวมขณะที่ทางด้านนายสุภาพคลี่กระจายนะครับผู้บริหารไทยทีวีก็บอกว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลกว่า20ช่องไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรกับช่อง3โดยตรงนะแต่ต้องการให้ทางกสท.ดำเนินการต่อช่อง3ด้วยบรรทัดฐานเดียวกันกับช่อง7และช่อง9รวมไปถึงไทย BBS เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบ2ประการนะครับคือประการแรกคูปองที่กสทช.แจกเนี่ยจะไม่มีคนนำไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือว่าทีวีที่รับสัญญาณดิจิตอลนะเพราะคนดูเนี่ยเขาไม่สามารถดูช่อง3ระบบอนาล็อกผ่านกล่องหรือทีวีในระบบดังกล่าวได้อีกประการหนึ่งก็คือกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลก็จะมีปัญหาดังนั้นก็ขอเรียกร้องให้ช่อง3เนี่ยเขาออกอากาศแบบคู่ขนานกันไปเลยคือรายการของช่อง3ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอลก็ต้องมีเนื้อหาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแยกส่วนกันไปส่วนประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับที่27ที่ช่อง3กล่าวอ้างเป็นประกาศออกมาคนละเจตนารมณ์กันการประกาศดังกล่าวเขาบอกว่าออกมาหลังจากที่คสช.เนี่ยประกาศงดการเผยแพร่ของสถานีโทรทัศน์เป็นการชั่วคราวนั่นเองไปดูอีกคนหนึ่งนะคะ คุณพลชัยวินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.ระบุว่าช่อง3ควรอยู่ภายใต้สัญญาและกติกาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งในฐานะคู่สัญญาสัมปทานกับช่อง9นั้นที่ผ่านมาก็ถือว่าช่อง3เป็นคู่สัญญาที่ดีมาโดยตลอดแต่เมื่อเกิดสัญญาและกติกาใหม่ช่อง3ควรคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดวันนี้การระดมความเห็นน่าจะเป็นทางออกที่ดีและในฐานะผู้ประกอบการเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกสทช.ที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักความจริงสัญญาสัมปทานสามารถแก้ไขได้โดยช่อง3ต้องเข้ามาเจรจาและช่อง9ก็ยินดีเจรจาด้วย
แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาแต่อย่างใดและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับช่อง3การเป็นคู่แข่งขันกันไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นพันธมิตรกันส่วนคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจผู้บริหารช่องเนชั่นนะคะก็ระบุว่าต้องการให้กสทเป็นเจ้าภาพในการหาทางออกร่วมกันโดยการเชิญผู้ประกอบการโครงข่ายดิจิตอลมาหารือด้วยเนื่องจากขณะนี้โครงข่ายยังไม่เรียบร้อยส่วนประเด็นช่อง3 Analog น่าจะมีทางออกร่วมกันได้หากช่อง3นำผังรายการมาออกอากาศคู่ขนานก็จะทำให้ผู้ประกอบการทุกรายเดินไปพร้อมกันได้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและไม่ควรดึงประกาศฉบับที่27ของคสช.มาเกี่ยวข้องนะและทางพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกคสช.เนี่ยนะคะระบุชัดเจนว่าไม่ควรดึงคสช.เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนี้ทางออกก็มองว่าช่อง3เนี่ยควรจะไปขอใบอนุญาตออกอากาศคู่ขนานตามกฎ Must Carry จึงต้องการให้กสท.ยึดแล้วก็ทำตามประกาศเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2557นะอันนี้ก็ไม่ต้องตีความมากก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าช่อง3ควรจะทำยังไงนะคะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเขาจะว่ายังไงเขาจะเดินคู่ขนานแล้วเขาจะยังคงจะฉายกันคนละแบบกันอยู่นะเพราะเป็นผลประโยชน์ของเขาเองนะก็ต้องดูกันทีอ่ะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของคูปองกันบ้างครับคูปองที่เขาจะเริ่มแจกกันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับระบบทีวีระบบดิจิตอลที่มีราคา690 บาทตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ากสทช.เขารับลูกของคสช.นะเตรียมที่จะแจกคูปองในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็เปิดเผยครับว่ากสทช.ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กสทช.ดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่อไปได้โดยอนุมัติงบค่าใช้จ่ายนะครับจำนวนกว่า16,165,265 ล้านบาทนะครับอาทิเช่นค่าคูปองนะครับ23 ล้านฉบับเลยทีเดียวนะครับที่ฉบับละ690 บาทค่าจัดส่งคูปองโดยไปรษณีย์ค่าระบบบริหารจัดการโครงการเป็นต้นนะครับนายถากรก็บอกว่ากสทช.จะเริ่มแจกคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีระบบดิจิตอลภาคพื้นสำหรับภาคพื้นดินนี่แหละครับมูลค่า690 บาทจะเริ่มกันในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็แจกผ่านทางไปรษณีย์นะบอกว่าจะแจกไปจนครบนะครับอย่างที่บอกว่าประมาณ11,450,000กว่าครัวเรือนไปจนถึง11,890,000 ครัวเรือนนะเขาบอกรวมๆใน45 จังหวัดเขาบอกจะแจกให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้แล้วหลังจากนั้นภายใน2ปีก็จะแจกให้ครบนะครับแจกให้ครบทั้งหมด77 จังหวัดเลยทีเดียวใช้เวลา2ปีเลยนะครับให้ครอบคลุมกว่า23 ล้านจริงๆก็คือ22,900,000 ครัวเรือนนั่นเองนะครับก็ตีไป23 ล้านแหละภายใต้งบประมาณนะครับทั้งสิ้นเลยนะครับกว่า10,000ขออภัยนะขอขออนุญาตนะครับ10,000 กว่าล้านนะ10,000 กว่าล้านนะครับก็แบ่งเป็นรายละเอียดนะครับแบ่งเป็นค่าคูปองนะครับ22,900,000 ฉบับเนี่ยที่มีฉบับละ690 บาทก็เป็นเงิน 15,801 ล้านบาทค่าพิมพ์คูปองฉบับละ 2.85 บาทนะรวมๆแล้วเป็นเงินกว่า65ใช่ไหมครับน้องแพร65ล้านนะ65ล้านบาทได้นะครับส่วนค่าสติ๊กเกอร์คู่คูปองนะฉบับละ1.50 บาทเป็นเงิน34 ล้านบาทนะประมาณ34 ล้านบาทซึ่งจะได้รับคืนเป็นจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ค่าสติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐานนะฉบับละ1.50 บาทใน34 ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งคูปองโดยไปรษณีย์นะฉบับละ10 บาททีเดียวนะครับอันนี้229 ล้านบาทเลยทีเดียวนะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมของแต่ละฉบับเนี่ยฉบับละค่าธรรมเนียมธนาคารนะครับอันนี้ฉบับละ55 สตางค์นะเป็นเงินถึง12 ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวแล้วก็มีค่าบริหารจัดการโครงการอันนี้แพงหน่อยนะจะกว่า50 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็ค่ารวมแล้วอ่ะก็ประมาณในการใช้ครั้งนี้เนี่ยนะคะ 16,000
ล้านบาทประมาณ 16,000 กว่าล้านบาทเลยนะเยอะมากนะก็เยอะเยอะเยอะทีเดียวนะคะเยอะทีเดียวเลยนะครับ11จังหวัดนำร่องเริ่มแจกคูปองตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะคะมี4สถานีฐานครอบคลุม23จังหวัดได้แก่1สถานีฐานกรุงเทพครอบคลุม17จังหวัดก็คือนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามชลบุรีฉะเชิงเทรานครนายกราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีสระบุรีปราจีนบุรีแล้วก็มีสถานีฐานนะคะนครราชสีมาสถานีฐานเชียงใหม่ครอบคลุมจังหวัดลำพูนด้วยสถานีฐานสงขลาครอบคลุมจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีนะคะส่วนเฟส2จะแจกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมอีกสถานี7สถานีฐานครอบคลุม22จังหวัดนะคะก็คืออุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีระยองสิงห์บุรีสุโขทัยขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดนะคะผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการแจกคูปองครั้งนี้เริ่มทยอยเข้ามายื่นเอกสารกันแล้วตั้งแต่1กันยายนกสทช.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทุก15วันซึ่งจะประกาศชุดแรกวันที่15กันยายนนะคะหากหลักฐานการเข้าร่วมโครงการไม่ครบผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วก็จะประกาศรายชื่ออีกครั้งวันที่30กันยายน15ตุลาคมตามลำดับนะคะซึ่ง15ตุลาคมก็เป็น11จังหวัดนำร่องที่จะแจกคูปองด้วยนะคะผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกต้องหาสถานที่ในการรับแลกคูปองจังหวัดละ4แห่งประชาชนสามารถนำคูปองไปแลกกล่องเซตท็อปบ็อกซ์ได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปในเรื่องกว่าจะพิมพ์คูปองตรงนี้ได้นะมันต้องหมดงบประมาณอะไรกันไปบ้างแล้วก็จะโปร่งใสขนาดไหนก็คงต้องติดตามกันดูด้วยนะครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับ